ครับสวัสดีครับผมทศตะลุยตามตะวันครับตอนนี้ผมอยู่บนดอยตาปังครับนี่ครับผู้พิชิตดอยตาปังระหว่างทางขึ้นมาสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยครับพอมาขึ้นถึงบนยอดดอยก็มีสัญญาณมือถือครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเทือกเขาแห่งจังหวัดชุมพรครับฟังเสียงธรรมชาติครับเสียงบรรยากาศข้างล่างมีหมู่บ้านก็มีเสียงคนสูบมีเสียงไก่มีเสียงจักรจันมีเสียงจิ้งหรีดตอนนี้คุณสูบเขาเดินขึ้นมาหาผมนะครับข้างหลังผมนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าสัญญาณไลฟ์จะชัดเจนไหมครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับสวัสดีครับคุณทศวิวสวยมากครับครับที่นี่ดอยตาปังจังหวัดชุมพรครับที่กลาวันใสแสงแฟนประจำตะลุยตามตะวันอีกท่านหนึ่งครับดอกพระพึ่งทานบานเยอะแล้วยังครับพี่อยากจะไปชมพระพึ่งทานอีกคนหนึ่งครับครับสวัสดีครับมีใครชมอยู่บ้างครับช่วยคอมเมนต์หน่อยครับตอนนี้ผมอยู่บนดอยตาปังครับเสียงได้ยินอยู่ข้างล่างนี่ครับคือเสียงคุณสุครับให้คุณสุมาคุ้มกันผมในชีวิตครับอยู่ข้างหลังผมนี่ครับพี่ละวันบอกว่าตอนนี้ยังค่ะต้องรอเดือนตุลาคมค่ะถึงจะบานเยอะได้ครับบานเยอะเมื่อไหร่รบกวนพี่ละวันส่งข่าวมาด้วยนะครับ
ียงคุณสุชัดมากครับคุณเอิร์ธนู้นแล้วครับคุณสุอยู่ข้างล่างนะครับพี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมขอยกกล้องให้ดูนะครับหมู่บ้านข้างล่างครับเห็นไหมครับมันไกลมากเลยครับตรงกลางจอเลยครับมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านนึงส่วนตรงกลางจอตรงนี้จะเห็นขาวๆที่บนยอดเขาเขาเรียกว่าเขาทะลุครับเขาทะลุของจังหวัดชุมพรครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมจอดรถก่อนดีกว่านี่ครับเป็นยอดเขาเล็กๆมีพื้นที่แค่นี้เองครับนอกนั้นก็เป็นเหวลงไปหมดเลยครับมาดูฝั่งนู้นครับนี่ครับดอยตาปังกิโลเมตรที่0ขับกลับไปชุมพร90กิโลไปวัดถ้ำขวัญเมือง31กิโลไปบ้านท้องตมใหญ่48กิโลก็สร้างก้อนหินนี้ขึ้นไปเชิงสัญลักษณ์ครับฝั่งนี้ครับไปหาดทรายลี33กิโลไปเขาทะลุ9กิโลนั่นครับเขาทะลุมองอยู่ไกลๆนั่นครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นตรงที่สูงที่สุดนอกนั้นก็เป็นเหวลงไปเลยครับนี่ครับดูหมอกมันครับมีหมอกยามเย็น 17:18 น.แต่ที่นี่ก็ยังมีปลูกไม้ดอกนะครับนี่ไหมครับมีไม้ดอกมีกล้วยมีคุณสุมาเป็นองคลักษ์ตะลุยตามตะวันท่านสวัสดีครับมีเรนเจอร์ตะลุยตามตะวันพาผมขึ้นมาต่อฝั่งนี้นะครับไปกรุงเทพมหานคร520กิโลไปพระธาตุสวี31กิโลครับนี่ครับก้อนหินเชิงสัญลักษณ์นี่ครับทางที่ผมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นี่คือลานไว้สำหรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตอนเช้าชมทะเลหมอกชมเขาทะลุนะครับเขาทะลุอยู่ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับขุนเขาป่าธรรมชาติถ้าช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับก็มีน้ำอุดมสมบูรณ์เนื่องจากว่าจะไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับโอเคนะครับขอยุติการไลฟ์เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ่ายทำแล็บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมืดซะก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวัน
เป็นกำลังใจให้ผมทศได้ที่แฟนเพจตะลุยดำตะวันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ